ที่1เสร็จแล้วเราก็จะทำการตัดจุดที่2โดยการแบ่งผมลักษณะเดิมยังไม่ต้องยกผมขึ้นเสร็จแล้วนะครับใช้ปลายกรรไกรจากั้วตัดตามเกณฑ์ของชั้นที่1ที่ตัดแล้วเสร็จแล้วนะครับเรามาชมขั้นตอนที่3ของการแบ่งผมใช้หวีซอยจากั้วกรีดผมหรือใช้หวีจากั้วเป็นไม้บรรทัดจะตัดเป็นรูปหัวใจตัดเป็นแนวลูกน้ำเป็นแนวเฉียงแนวตัว V แนวตัว U สามารถทำได้หมดเลยเสร็จแล้ว1ด้านเรามาชมอีกด้านหนึ่งที่เหลือกันต่อไปครับด้านขวามือเราจะทำในลักษณะเดียวกันหวีผมกดลงมาให้แนบกับต้นคอตัดแนวเฉียงลงไปเหมือนเดิมกดผมลงมาลักษณะการตัดผมมาตรฐานนั้นเปรียบเสมือนการสร้างรูปทรงหรือว่าสร้างแบบก่อนที่เราจะไปซอยให้ผมมีความบางความทุยหรือไม่ทุยกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปเสร็จแล้วนะครับกรีดผมมาอีกชั้นหนึ่งชั้นที่สองหรือช่อที่สองตามศัพท์ของช่างที่เรียกกันใช้ชั้นที่1เป็นไกด์ไลน์หรือเกณฑ์วัดตัดแนวสามเหลี่ยมกรีดผมล็อกที่3ต่อไปท่านผู้ชมสังเกตนะครับกรรไกรจากั้วนี่ผมยอมรับอยู่อย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมประทับใจก็คือเวลาตัดผมแนวคมๆแนวเปรี้ยวๆสไตล์พวกเฉียบคมหมายถึงว่าตรงเป๊ะแหลมเป๊ะจอนแหลมด้านหลังเป็นแนวเทแนวอะไรเนี่ยกรรไกรจากั้วนะฮะจะล็อกผมได้ดีมากๆเลยนะครับบางรุ่นก็จะสไลด์ผมได้ดีมากเสร็จแล้วนะครับทรงผมบริเวณด้านหลังเนี่ยเราพอนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่ารูปทรงจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไรสั้นกว่านี้ก็ได้นะฮะผมจะไว้บริเวณตรงกลางผมจะมาทำการตรวจเช็คบริเวณด้านซ้ายที่ตัดเสร็จก่อนหน้านั้นแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้บริเวณตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นในลักษณะของแหลมเป็นหางเต่าเมื่อเราได้ลักษณะโครงสร้างของทรงผมด้านหลังแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำการให้ผมบริเวณด้านหลังเนี่ยเกิดความทุยขึ้นการแบ่งผมตัดซอยผมมีความทุยหลักการโดยทั่วไปก็จะคล้ายๆกับแบบที่1แบ่งแนวตั้งแบ่งแนวสามเหลี่ยมนะครับเช่นทุยและเทแบ่งสามเหลี่ยมลงแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมแบบนี้แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการให้มันทุยมากเกินไปนักนะครับขอแนะนำให้แบ่งแนวตั้งแบบนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วยกผมขึ้น90องศาหรือ45องศาตัดนะครับผมก็จะเกิดการไล่ทุยขึ้นไปทีละนิด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 และข้อดีสำหรับการแบ่งผมแนวตั้งจะทำให้ผมเกิดความทุยและไม่เป็นชั้นเป็นขั้นขณะเดียวกันถ้าคุณแบ่งแนวเฉียงหรือแบ่งแนวนอนเพื่อทำการยกให้ผมมีความทุยไล่ขึ้นไปเป็นชั้นแบบนี้โอกาสที่ผมจะเป็นชั้นเป็นขั้นมีสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าผมจะแนะนำไม่ว่าจะเป็นการตัดบ๊อบทุยก็ดีขอแนะนำให้คุณใช้วิธีการตัดแบบแนวตั้งจะดีมากเพียงแต่ว่าอย่าไปยกขึ้นสูงนั่นเอง
อย่าไปยกผมขึ้นสูงนั่นเองให้ยกต่ำเอาไว้จับอย่างนี้นะครับหรือหลังนิ้วแบบนี้ถ้าไม่ชอบให้ผมไล่สูงหรือทุยสูงมากให้คุณยกเพียง45องศาแล้วตัดเสร็จแล้วช่อที่1เลื่อนมาช่อที่2หรือแถวที่2กันต่อไปเอาแถวที่1มารวมอยู่ด้วยดูจุดที่ตัดแล้วนะครับมาเป็นเกณฑ์วัดหรือไกด์ไลน์นั่นเองต่อมาแถวที่3ต่อเนื่องกันใช้ช่อที่2มาเป็นไกด์ไลน์หรือเกณฑ์วัดตัดผมเริ่มมีการไล่เกิดขึ้นแล้วระดับนี้ผมเริ่มทุยแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับผมก็จะทุยขึ้นมาได้แล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันตำแหน่งของการยืนก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้เราตัดซอยผมได้ดีหรือไม่รักษาระดับการยกไว้เหมือนเดิมนะครับตัดซิกแซกหรือพอยต์คัตติ้งเลื่อนมาทำจุดต่อไปใช้จุดที่ตัดแล้วมารวมด้วยเพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดเราก็จะได้แนวทุยเกิดขึ้นแล้วผมเกิดความทุยแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราจะตรวจเช็คจับวิธีแนวนอนแบบนี้ยกขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะทราบเลยว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยตรงไหนเท่าหรือไม่เท่ายืนท่านี้อาจจะทำยากหน่อยนะครับถ้าคุณไม่ถนัดคุณยืนแบบนี้มายืนในตำแหน่งนี้นะครับยืนในตำแหน่งนี้นะครับแล้วตรวจเช็คตรงไหนยาวไปตัดซิกแซกเพื่อให้ปลายผมเนี่ยไม่เท่ากันผมก็จะไล่สวยมากวิธีการตัดแบบนี้จุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำคือลักษณะการยืนเพื่อทำให้บุคลิกภาพลักษณ์ของการเป็นช่างของเราเนี่ยดูดีน่าเชื่อถือตัดเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งการยืนทันทีผมก็จะทุยขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วนะครับของชั้นที่1เรามาชมขั้นตอนต่อไปกันผมจะแบ่งผมลงมาอีก1ชั้นเป็นการซอยผมที่มาตรฐาน ที่จะกวนนำมาเสนอให้เป็นข้อคิดกับพี่น้องร่วมอาชีพชมแล้วสนใจอยากจะอบรมหรืออยากจะมาดูกรรไกรในแต่ละรุ่นของจากัวขอเรียนเชิญมาที่ J&B ได้เลยนะครับจุดต่อไปนะครับยกผม45องศาเท่านั้นสังเกตการยกนะครับจุดนี้เป็นเกณฑ์วัดหรือไกด์ไลน์จะไม่ยกสูงนะครับวิธีการตัดนั้นผมจะตัดแบบพอยต์คัตติ้งหรือซิกแซกขั้นตอนต่อไปเหมือนเดิมท่านผู้ชมบางท่านที่ชมอยู่แล้วอาจจะมองดูว่าท
ทำไมแบ่งผมละเอียดทำไมทำผมช้าจังเลยลักษณะการทำงานแบบนี้เนี่ยช่างบางท่าน